กันนะคะรายการลงทุนอย่างเสือตามสัญญาไว้ที่เราบอกกันว่าเราจะพาทุกคนมาหาโอกาสการลงทุนเข้าถ้ำไปขุดหาหุ้นปันผลพี่ป๋องดูสายตาไม่ค่อยมั่นใจว่ากำลังจะพูดอะไรออกมาอะไรประมาณอย่างนี้แต่ประเด็นก็คือก็คุยกันแล้วไงว่าเราอยากจะแบบมีหุ้นปันผลดีๆเพราะว่านี่เราเข้าเดือนเมษาแล้วใช่เข้าเดือนก่อนจะหยุดด้วยก่อนจะหยุดเป็นช่วงชุกของเงินปันผลชอบคำว่าชุกวันนี้ก็เลยเอาบริษัทหนึ่งซึ่งอยู่ในมีคุณสมบัติที่เรียกว่าเป็นหุ้นปันผลได้นะครับต้องบอกก่อนว่าหุ้นปันผลเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าหุ้นปันผลคือหุ้นที่ปันผลสูงอย่างเดียวเป็นหุ้นปันผลหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ในความเห็นของผมหุ้นปันผลต้องเป็นหุ้นที่ชอบปันผลคือมีความพร้อมที่จะจ่ายปันผลจ่ายปันผลในอัตราที่สูงนะแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่สูงนึกออกไหมคือต้องชอบปันนะไม่ใช่ว่าปันปีนี้ปีหน้าไม่ปันต้องมีความสม่ำเสมอเดี๋ยวถือไปแล้วอ่ะช็อกต้องปันทุกปีต้องตั้งใจที่จะปันผลนะครับแล้วก็สามารถที่จะจ่ายออกมาได้เยอะด้วยไม่ใช่ว่าเป็นบริษัทที่เดี๋ยวก็ลงทุนก็จ่ายเป็นผลไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าไปกู้เงินมาจ่ายก็ไม่ดีใช่ไหมสุดท้ายก็คือว่าถ้าราคามันสูงไปก็อาจจะต้องรอแต่วันนี้ที่บอกมาเนี่ยมีคุณสมบัติครบหมดคือคัดสรรมาแล้วล่ะนะแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไงว่าเขาทำได้ดีมาอย่างต่อเนื่องแต่การที่เราอยากจะรู้และถ้าเราจะเข้าไปลงทุนเพื่อหวังปันผลเขาเนี่ยเรากำลังลงทุนเพื่อรอปันผลในอนาคตใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปฟังดูเขาเงียบเลยเนาะเพราะเขาเดี๋ยวนี่รู้เหรอว่าหุ้นตัวไหนยังไม่รู้ไงไปหาเราเก็บไว้ใช่ไหมเก็บเป็นความลับก่อนไปถามแม่ชีผมไปสัมภาษณ์มาแล้วสัมภาษณ์ไปแล้วใช่ผมไปสัมภาษณ์ไปแล้วครับโอเคผมไปสัมภาษณ์คุณเติมพรนักวิเคราะห์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์มาแล้วอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหยุดไว้ที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก่อนหลายคนงงกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีหุ้นที่จ่ายปันผลสูงๆแบบนี้ด้วยเหรอคะพี่ป๋องมองข้ามไปซะแล้วจริงๆหุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยปรากฏว่าหลายบริษัทปันผลหมายถึงว่าผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยสูงนะเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าหุ้นอสังหามันยังไม่มีความคึกคักใช่ไหมฮะแต่ว่าคุณที่จะที่คุณติไปสัมภาษณ์มันเนี่ยต้องบอกว่าบอกชื่อเลยไหมเอ้าก็ได้จะตื่นเต้นกันอยู่ได้หน้าจอเขาก็รอกันอยู่นั่งจับตาจุดจุดจุดเป็นหุ้นที่เรารู้จักกันมานานคือหุ้นแลนด์เฮาส์แลนด์เฮาส์ LH LH นะ LH เนี่ยอดีตจ่ายปันผลมาอย่างสม่ำเสมอใช่แล้วมีนิสัยชอบปันผลด้วยมีนิสัยชอบปันผลด้วยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือปันผลออกมาในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงต่อกำไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยต้องให้เครดิตเขานะว่ากลยุทธ์ของแลนด์เฮาส์เนี่ยเป็นผู้นำบริษัทอื่นซึ่งปัจจุบันกำลังจะทำตามก็คือการกระจายพอร์ตคือไม่ได้เน้นพัฒนาบ้านแล้วขายอย่างเดียวเขามีทั้งส่วนที่เป็นรายได้ต่อเนื่องด้วยที่เป็น recurring income terminal หรือไม่ก็เป็นพวกสาขาคุณละด้วยนะ center point โรงแรมเป็นโรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีเรื่องของค่าเช่าเข้ามาช่วยแล้วก็ใช้การขายเข้ากองทุนเราพูดถึงกองทุนก็มีกองทุนอีกมากเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่ารูปแบบของเขาเนี่ยคล้ายๆบริษัทในต่างประเทศที่เรารู้จักนะจำได้ไหมเราเคยคุยกับสิงคโปร์กับสิงคโปร์เพราะมันเป็นส่วนผสมที่ทำให้เขาเนี่ยมีความแข็งแรงของกำไรพอที่จะปันผลได้ต่อเนื่องอันนี้น่าสนใจนั่นอย่างแต่อย่างที่บอกแล้วแลนด์เฮาส์เองก็ถือบริษัทรับทรัพย์บริษัทอื่นๆอีกเช่นแลนด์เฮาส์ถือหุ้น Q House Home Pro หรือว่าตัว LH Bank ซึ่งก็ถือว่าเป็น investment ที่ดีใช่คือเขาเป็นทั้ง holding ด้วยแล้วก็ในส่วนของภาคอสังหาของเขาเองก็มีการกระจายการลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือโมเดลที่น่าสนใจว่าถ้าเราสำหรับนักลงทุนที่อยากจะลงทุนหาหุ้นปันผลจริงๆLH ตอนนี้ที่ราคาลงมาปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่นะแล้วแคตาลิสต์ในการเติบโตของเขาจะมีการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนหรือขายอะไรเข้ากองอีกหรือเปล่าในปีนี้ถ้าอยากรู้อดจะรอแป๊บเดียวช่วงหน้าพี่อติรออยู่แล้วจะไปหาคำตอบมาให้ค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาเฟ้นหาหุ้นใหญ่ไว้ใจได้เรื่องเงินปันผลนะครับเราจะมาศึกษาข้อมูลเฟ้นหาหุ้นนะครับกับคุณเติมพรตันติวิวัฒน์ครับวันนี้หุ้นที่เราจะมาทำการเจาะลึกกันนะครับก็คือหุ้น
บมจ.แลนด์เฮาส์นะครับก็อยากจะขอรบกวนให้คุณเติมพรนะครับช่วยเล่าถึงประเด็นของบริษัทแลนด์เฮาส์นะครับว่ามีจุดเด่นจุดไหนบ้างครับค่ะก็จริงๆที่เราเลือกตัวบริษัทแลนด์เฮาส์นะคะก็เข้าธีมเลยหุ้นใหญ่นะคะเนื่องจากว่าเป็นบิ๊กแคปนะคะแล้วก็เงินปันผลด้วยต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแคปตัวนึงที่น่าจับตามองในแง่เงินปันผลนะคะเนื่องจากว่านโยบายการจ่ายปันผลเนี่ยปีหนึ่ง2ครั้ง2ครั้งเลยใช่แล้วก็เพย์เอาท์ก็สูงเลยทีเดียวค่ะบวกลบประมาณ 80-90% ต่อปีค่ะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยถ้าคิดเป็นตัว Dividend Yield เนี่ยก็นักลงทุนได้กันไปต่อปีนะคะประมาณ 6.5% ด้วยกันโอ้โห 6.5% โดยประมาณใช่ใช่สูงมากเลยใช่ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราอยากจะให้มองตัว Land House เนี่ยก็ไม่ใช่แค่เด่นเฉพาะตัวเงินปันผลนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของตัวธุรกิจเขาเองเนี่ยก็มีความโดดเด่นต้องบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยนักลงทุนหรือว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจจะเห็นว่ารู้สึกว่ากลุ่มบ้านดูไม่ค่อยดีเลยปีที่แล้วดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยพรีเซลเองภาพรวมก็ลดลงนะคะแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ยังดูเหมือนว่ายังฟื้นไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเลือกตัวแลนด์เฮาส์ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่านอกเหนือไปจากการทำธุรกิจขายบ้านขายคอนโดขายทาวน์เฮาส์แล้วเนี่ยเขามีธุรกิจประเภทเช่าค่ะอ๋อให้เช่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรายได้จากค่าเช่าหรือที่เราเรียกกันว่าตัว recurring income เนี่ยปัจจุบันเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของรายได้ของแลนด์เฮาส์นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วก็เป็นสัดส่วน 10% ต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วในช่วงที่ตัวการขายอาจจะไม่ได้ค่อยแข็งแกร่งมากนักตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่มาหนุนนำหรือว่ามาช่วยลดความเสี่ยงของตัวรายได้ได้นะคะก็เป็นจุดเด่นอันนึงนะคะนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยตัวแลนด์เฮาส์เองเนี่ยมีเงินลงทุนอยู่ในบริษัทลูกหรือว่าในบริษัทร่วมทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวบอททอมไลน์หรือว่าตัวกำไรสุทธิเนี่ยถ้าคิดดูแล้วประมาณ 30-35% เลยทีเดียวที่เป็นสัดส่วนมาจากบริษัทร่วมลงทุนเหล่านี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าให้ผลตอบแทนหรือว่าให้ตัวรีเทิร์นเป็นกอบเป็นกำต่อปีก็เป็นหลักหลายพันล้านบาทบริษัทเหล่านี้ก็อย่างเช่นตัว Q House นะคะHome Pro นะคะตัว LHFG หรือว่าที่เราคุ้นเคยกันในตัวของบริษัท LH Bank นะคะเพราะฉันก็ดูแล้วกราบใดที่ยังมีส่วนแบ่งเหล่านี้กำไรสุทธิก็น่าจะยังคงดีอยู่แล้วก็ยังสามารถจ่ายปันผลได้ดีอยู่ค่ะครับทีนี้ตัวงบไตรมาส4ของ Land House เองเนี่ยออกมาล่าสุดของไตรมาส4ปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่างบไตรมาส4อาจจะดูไม่ได้ตื่นเต้นมากนักนะคะเนื่องจากว่าหลายๆผู้ประกอบการแล้วก็รวมทั้งแลนด์เฮาส์เองไตรมาส4ก็เป็นไตรมาสที่ค่อนข้างแผ่วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบ Q on Q หรือว่าไตรมาสต่อไตรมาสแล้วเนี่ยก็ flat นะคะแต่ถ้าเทียบ Year on Year จะเห็นดูเหมือนลดลงค่อนข้างเยอะแต่เนื่องจากว่าไตรมาส4ปี58เนี่ยเขามีการบันทึกตัวรายได้พิเศษหรือว่ากำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์เพราะฉะนั้นก็อาจจะดูเหมือนดรอปลงค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าดูโดยภาพรวมทั้งปีที่แล้วก็ยังสามารถเติบโตได้อยู่ค่ะครับอย่างถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับตัวรายได้ของแลนด์เฮาส์เนี่ยจะมีความผันผวนหรือจะมีการเติบโตขึ้นอย่างไรบ้างครับต้องบอกว่าในปีนี้เองเนี่ยตัวรายได้นะคะการตั้งเป้ารายได้หรือว่าการตั้งเป้าพรีเซลเองเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เราเรียกว่าเขาไม่ได้ตั้งเป้าสูงมากนักนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะยังคงเป็นไปได้อยู่นะคะนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่เราอยากจะให้โฟกัสคือในเรื่องของแบ็กหลอกมากกว่านะคะแบ็กหลอกในมือปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ 17,000 ล้านโดยประมาณแล้วก็จะบันทึกเป็นรายได้ในปีนี้ประมาณ 12,000 ล้านโอ้ค่อนข้างเยอะนะครับใช่เพราะฉะนั้นเปรียบเทียบกับตัวเป้ารายได้ที่เราตั้งไว้ 33,000 เนี่ยคิดเป็น Secure Revenue ประมาณ 36% ซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ Backlog รวมกับตัว Portion ของ Recurring แล้วเกือบๆครึ่งนึงเลยเพราะฉะนั้นทำใหม่แค่ครึ่งเดียว Top Line ก็จะเท่ากับเป้าที่เราตั้งไว้แล้วก็สะท้อนการเติบโตอยู่ประมาณ 10% ด้วยกันครับครับนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยก็ประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง first half ของปีนี้หรือว่าในช่วงไตรมาส2ของปีนี้เนี่ย คือตัวแลนด์เฮาส์เองจะมีการขาย asset 1ชิ้นขายชิ้นไหนครับทรัพย์สินจะเป็นโรงแรม Grand Center Point ราชดำรินะคะซึ่ง asset ชิ้นนี้ก็จะถูกขายเข้าไปในกอง REIT นะคะก็การขายก็น่าจะสามารถ
ทำให้ตัวแลนด์เฮาส์เองเนี่ยมีการบันทึกตัวกำไรพิเศษเข้ามาได้ด้วยค่ะอ๋อเหมือนจะมีกำไรบุ๊กเข้ามาพิเศษเป็นก้อนพิเศษกว่าปกติใช่ใช่ค่ะต้องบอกว่าในอดีตเองเนี่ยเวลาขายแอสเซทก้อนพิเศษพิเศษเนี่ยตัวการจ่ายปันผลก็จะมากขึ้นสักนิดนึงกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองดูแล้วแนวโน้มเงินปันผลอย่างที่บอกไปแล้วเป็นหุ้นตัวนึงที่ปันผลดีนะคะแล้วก็ปันผลของครึ่งปีหลังปี59เนี่ยประกาศออกมาที่30สตางค์ถ้าคิดเป็นยิวเฉพาะครึ่งปีก็ 3% 3% โดยประมาณแล้วก็จะขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ยวันที่4พฤษภาคมยังพอมีเวลานะคะไปสะสมกันได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าครึ่งปีแรกมีตัวกำไรพิเศษจากการขายแอสเซทเข้ามาเพิ่มอีกเนี่ยก็ดูแล้วโอกาสของเงินปันผลก็น่าจะยังคงดีต่อเนื่องค่ะครับแล้วถ้าเรามองไปข้างหน้าถึงครึ่งปีหลังของปีนี้หรือแม้กระทั่งปีหน้าเลยเนี่ยโอกาสการเติบโตของแลนด์เฮาส์เองเนี่ยในแง่ของการที่จะจ่ายปันผลได้สูงต่อเนื่องเนี่ยยังคงจะเป็นไปได้อยู่ไหมครับเราเชื่อว่าเป็นไปได้นะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวกำไรสุทธิที่เราตั้งไว้ในปีนี้เนี่ยเอาเฉพาะตัวกำไรหลักเนี่ยมันอาจจะดรอปกว่าปีที่แล้วสัก 1% กว่าๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนว่ายังไม่รวมกำไรพิเศษจากการขายแอสเซทชิ้นที่ว่านะเพราะฉะนั้นถ้ารวมเข้าไปเนี่ยกำไรสุทธิก็น่าจะโตต่อแล้วก็โอกาสของการจ่ายเงินปันผลเม็ดเงินปันผลหรือว่าตัวยิลด์หรือว่าผลตอบแทนก็ในปีนี้ก็ชื่นใจได้ว่าน่าจะยังคงสูงต่อเนื่องนะคะในปีหน้าเองเช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปแล้วมีแบ็คล็อกรออยู่ปัจจุบันอาจจะดูเหมือนว่าแบ็คล็อกปีหน้าไม่ได้เยอะมากแต่เราเชื่อว่าโอกาสของการขายยังมียังสามารถที่จะสร้างแบ็คล็อกในช่วงเวลาที่เหลือได้ค่ะครับอย่างตอนนี้ครับแลนด์เฮาส์เองเนี่ยมูลค่าทางด้านปัจจัยพื้นฐานเนี่ยราคาทางปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ประมาณราคาเท่าไหร่ครับเราให้เป้าของตัวแลนด์เฮาส์เนี่ยที่11บาทนะคะก็ยังพอมีอัพไซด์สัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ 10% นิดๆไปแอคคูมเลทหรือว่าไปสะสมกันได้แล้วก็ตรงนี้ก็ยังไม่รวมตัวยิลด์หรือว่าผลตอบแทนจากเงินปันผลอีกปีนึง 6% กว่าๆด้วยค่ะอ๋ออันนี้คือเป็นราคาเป้าหมายเลยใช่แต่ว่าไอ้ตัวปันผลเนี่ยมันก็คืออยู่ต่างหากค่ะใช่ค่ะครับทีนี้ในแง่ของความเสี่ยงล่ะถ้าผู้ลงทุนซื้อแล้วถือแลนด์เฮาส์เนี่ยบางลูกค้าบางคนก็ซื้อแล้วก็ถือเพื่อหวังจะเก็บเงินปันผลที่สูงนะฮะความเสี่ยงล่ะความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะกระทบกับผลประกอบการของแลนด์เฮาส์บ้างต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยคือจะเป็นความเสี่ยงที่น่าจะโดนกันทั้งอินดัสทรีนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแรงกดดันว่ามันเพรสเชอร์มาก็คือเรื่องการโอนเนี่ยแหละค่ะว่าเวลาส่งมอบแล้วเนี่ยความแข็งแกร่งของฐานะการเงินลูกค้าเนี่ยดีพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกตั้งแต่ไตรมาส4เป็นต้นมาเนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยบางแห่งก็เริ่มมีความเข้มงวดในเรื่องของการปล่อยกู้เพราะฉะนั้น rejection ก็อาจจะยังสูงต่อ rejection ก็อาจจะมีผลกระทบต่อ backlog หรือว่าระยะเวลาในการส่งมอบว่าจะสามารถส่งมอบได้เร็วตามกำหนดการหรือเปล่าหรือว่าจะดีเลย์ออกไปหรือว่าจะเป็นยอดที่ถูกยกเลิกไปเลยเพราะฉะนั้นแลนด์เฮาส์เองก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นบริษัทหนึ่งนะคะที่อาจจะมีผลกระทบด้านนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยอมรับว่าแอสเซทของเขาหรือว่าโครงการที่เขาขายก็เป็นโครงการหนึ่งที่มีคุณภาพเราเชื่อว่าถ้ามี rejection หรือมียกเลิกมันก็สามารถนำกลับมาขายได้แต่อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงค่ะเป็นไปได้ไหมครับว่าเซกเมนต์ของแลนด์เฮาส์เนี่ยเป็นระดับค่อนข้างสูงถูกค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดมีการ rejection เกิดขึ้นจากการกู้เนี่ยก็น่าจะมีลูกค้าใน segment ที่ค่อนข้างสูงเนี่ยเข้ามาแทนที่ได้ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็เวลาแทนที่นี่ก็ส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่ราคาเดิมด้วยนะคะอ๋อราคาใหม่อีกค่ะราคาใหม่ด้วยค่ะฉะนั้นก็ผลกระทบต่อมาจิ้นก็ยังไม่ใช่ช่วงนี้ค่ะครับวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเจาะลึกนะครับสำหรับหุ้นใหญ่ปันผลสูงสำหรับข้อมูลของบมจ.แลนด์เฮาส์นะครับก็ขอขอบคุณคุณเติมพรนะครับนักวิเคราะห์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้เราก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะเท่านี้นะครับสวัสดีครับว้าววันนี้พี่อติเขาไปทำการบ้านมาให้เราเข้มข้นเจ็มจนมากๆเลยค่ะพี่ป๋องเจาะลึกทุกประเด็นต้องขอบพระคุณด้วยนะคะดูหน้าตาหล่อเหลาอิ่มเอมขนาดนี้นะแต่ต้องถามนิดนึงว่าพี่ป๋องบอกไปแล้วทำไมถึงเลือกแลนด์เฮาส์ไปในตอนต้นเพราะว่าประวัติเขาจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็มีกำไรที่ดีก็จ่ายปันผลในระดับที่สูงของกำไรด้วยประเด็นที่พี่น็อตคุยกับพี่ติ๋วไว้เนี่ยเขาก็ยังมีการเอาเข้ากองอสังหาอีกด้วยใช่นั่นก็คือเรื่องการเติบโตนะซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้การลงทุนใน
ุ้นแลนด์เฮาส์เนี่ยมีโอกาสของผลตอบแทนหลังจากปันผลด้วยนะครับต้องกลับมาย้อนอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูราคาหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันขึ้นกับมุมมองของคนนะครับถ้ามองว่าหุ้นนี่มันราคามันนิ่งมากเลยแล้วมันจะดีเหรอซื้อไปแล้วมันจะดีเหรอมันก็ถูกมุมนึงว่าถ้าคุณต้องการลงทุนในหุ้นที่มีความเคลื่อนไหวหรือมีโอกาสที่จะเติบโตเร็วๆแรงๆเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ใช่คำตอบแต่ว่าการเติบโตเร็วแรงๆก็ต้องไปลุ้นกับความเสี่ยงนะเพราะว่าโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามคาดเนี่ยก็มีสูงในขณะที่ช่วงนี้เนี่ยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเรียกว่าถูกมองข้ามไประดับหนึ่งมันทำให้ราคาหุ้นเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าไม่ได้มีการซื้อไม่ได้มีโอกาสที่จะถูกขายรุนแรงทำให้โอกาสที่เราจะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากแรงขายเนี่ยผมว่าน้อยแต่เรามีปันผลอยู่ 6% สำหรับแรงเขาเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะกระจายความเสี่ยงแน่นอนนะครับเราคงไม่ได้บอกว่าคุณลงทุนตัวนี้ตัวเดียวทั้งพอร์ตเราได้ผลตอบแทนแค่นี้พอใจคงไม่ใช่แต่ว่าโอเคแหละเราอาจจะแบ่งส่วนที่เราไปหาผลตอบแทนจากหุ้นที่หุ้นกลางหุ้นเล็กหุ้นที่โกรสหุ้นที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนทำได้แต่นั่นคือต้องไปลุ้นกับความผันผวนแต่อสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมคิดว่ามันผ่านตรงนั้นไปแล้วเพราะถ้าถามใครเขาก็บอกว่ายังไม่น่าสนใจใแต่ลูกค้าไม่น่าสนใจแหละมันทำให้ไม่มีดาวไซด์เราได้ยิวขนาดนี้ 6% เราได้บริษัทที่เรารู้ว่ามีสภาพคล่องถูกไหมครับบริษัททางแลนด์เฮาส์ที่ก็คงเป็นตัวแทนของหุ้นใหญ่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์สถาบันต่างประเทศรู้จักกันหมดโอกาสที่บอกว่าซื้อไปแล้วขายไม่ได้ได้ 6% ก็จริงแต่เวลาขายไม่ออกก็ไม่ดีถูกไหมเพราะนั่นคือเหตุผลว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่มาเติมโอกาสของผลตอบแทนในพอร์ตนะฮะที่ได้ยิวสูง 6% นี่จริงๆถ้าเรามองเทียบกับบางกองทุนนะอาจจะสูงกว่าแล้วนะในขณะที่ความเสี่ยงราคาต่ำกว่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เอาไปเปรียบเทียบกันได้กลยุทธ์ในการซื้อเพราะว่าจริงๆก็ไม่ไปไหนมาทั้งกลุ่มเลยนะพวกพาร์ตี้อ่ะเนาะขาดซึ่งความเซ็กซี่ไปเลยเขาก็ไปเล่นกลุ่มอื่นกันมาตลอดหุ้นนี้ก็ไม่ไปไหนติ้งนองติ้งนองติ้งนองมันอยู่ตรงเนี้ยเราใช้กลยุทธ์ไหนในการซื้อดีคะจริงจริงอย่างบริษัทแลนด์เฮาส์เนี่ยไม่ได้เป็นหุ้น property ในที่เรามองให้ซื้อในเชิงของการเติบโตแต่เรามองให้ซื้อในเชิงความมั่นคงยั่งยืนมันคงจะเป็นควรจะเป็นการซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวนะครับจังหวะราคาผมเชื่อว่าราคาตรงนี้ก็ถ้าเราดูยิวตรงนี้ก็เป็นราคาที่น่าซื้อเรียกว่าแทบจะไม่ต้องใช้จังหวะอะไรมากมายแล้วราคาที่ผมคิดว่าสะสมได้อย่างที่คุณเดิมพรกล่าวไว้นะบางทีการเทียบงบย้อนหลังบางช่วงเทียบงบช่วงต่อช่วงเนี่ยบางช่วงเป็นแฟลตนะผมก็สงสัยคือมันมีแฟลตด้วยหรอเขาขายแต่คอนโดมิเนียมแต่บ้านไม่ใช่หรอเขาไม่ได้ทำแฟลตใช่ไหมแล้วเขาตอบว่าไงเขาตอบว่าไงเขาผมไม่ได้ถามไงแต่ไม่ใช่พี่น่าจะถามนะผมว่าถ้าเขาถามเนี่ยเขาตอบว่าก็คือเป็นบ้านหรือคอนโดระดับสูงไฮเอ็นไม่ใช่แฟลตแต่คืองบไม่ได้มีการเติบโตผลการดำเนินงานเรียบโตแบบแฟลตแต่ไม่ได้ทำแฟลตแต่ความจริงที่เมืองนอกเนี่ยคำว่าแฟลตเนี่ยหมายถึงคอนโดมิเนียมชั้นหรูนะจริงเหรอโอ้เย่แล้วดูบ้านเรามาใช้ดิถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยคือระดับธรรมดาใช่ถ้าแฟลตเนี่ยคือไฮเอ็นงั้นพี่อยู่แฟลตขอบคุณครับก็พี่เป็นไฮเอ็นน่ะเราใช้ตามศัพท์ที่ถูกต้องอ่ะก็เลยมีตังเหลือเอามาจับจังหวะการลงทุนได้โดยใช้แบบแล้วอยู่แฟลตแล้วมีตังเหลือทำไมต้องเลเวลสูงขนาดนี้อ๋ออย่างงี้ฮะเราธรรมชาติของหุ้นก่อนโอเคหุ้นแลนด์เฮาส์เนี่ยจากกราฟนะครับเนี่ยหุ้นแลนด์เฮาส์วิ่งอยู่ในกรอบไม่ได้กว้างนะถ้าลูกค้าต้องการเทรดรอบอ่ะถ้าไปเทรดหุ้นเลยเนี่ยมันแทบไม่ได้อะไรถูกไหมเพราะมันแกว่งน้อยอันนี้คือต้องแบ่งนะอันนี้คือฝั่งของลงทุนระยะยาวอันนี้คือฝั่งของการทำกำไรการเทรดการเทรดคือเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถขยายโอกาสกำไรได้ด้วย DW เราก็มาดูกันว่าทำยังไงเพราะอย่างหุ้นแลนด์เฮาส์เนี่ยแกว่งในกรอบค่อนข้างแคบเทรดหุ้นเองอาจจะไม่สะดวกกำไรส่วนต่างอาจจะไม่เยอะแต่เราสามารถมีเครื่องมือเสริมก็คือ call และ put บนหุ้นแลนด์เฮาส์ทำให้มีโอกาสขยายผลตอบแทนจากการที่แลนด์เฮาส์ขยับไม่กว้างนักเนี่ยแต่เราใช้ call และ put มาขยายผลตอบแทนได้อย่าง call ก็คือถ้าขาขึ้นถึงแม้แลนด์เฮาส์จะขึ้นแค่ไม่กี่สตางค์ขึ้นไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นสัก 0.5% แต่ว่าเรามี leverage ไงใช่ไหมเราก็สามารถขยายกำไรตรงนี้ได้จาก 0.5% อาจจะเป็นเท่าไหร่ก็ว่ากันตามฐานใช่ใช่ซึ่งอันนี้ครับเราก็มาดูว่าแลนด์เฮาส์ 42C นี่คือ call 1706A อันนี้จะมีวันสิ้นสุดท้ายอยู่เดือน6ปี2017นะครับ
แล้วก็ราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่10บาทนะครับอัตราการใช้สิทธิ์คือ 0.2 ค่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ของเรานะครับโชว์ว่าถ้าราคาหุ้นแลนด์เฮ้าส์ด้านบิดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราจะบิดซื้อคืนแลนด์เฮ้าส์คอลตัวนี้ที่ราคาเท่าไหร่บ้างเราก็จะได้เห็นว่าเนี่ยราคาหุ้นแม่ขยับขึ้นนะราคาแลนด์เฮ้าส์คอลก็ขึ้นตามนะฮะแล้วก็ดูว่าในช่วงอนาคตข้างหน้าถ้าหุ้นแม่วิ่งไปที่เท่าไหร่ราคาคอตัวนี้จะขึ้นไปที่เท่าไหร่แล้วก็รู้ก่อนล่วงหน้าเพราะเราเห็นราคาตรงนี้แล้วว่าเขาจะแปลงกันยังไงใช่ใช่อันนี้เรียกว่า price guideline ซึ่งผู้ลงทุน DW ทุกท่านนะเวลาจะเทรด DW ตัวไหนเนี่ยต้องมาดูหน้านี้เป็นหน้าที่บอกการเคลื่อนไหวของราคา DW ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วมันมีโอกาสที่มันไม่เป็นไปตามนี้บ้างไหมบางตัวจะเป็นอย่างนั้นเช่นสมมติผู้ออก DW ขาย DW ไปจนหมดแล้วเช่นตอนที่ขออนุญาตกรตมาเนี่ยขอให้มี DW ตัวนี้100ล้านหน่วยถ้าโบรกเกอร์ผู้ออกขายไปได้หมดแล้วทั้ง100ล้านหน่วยเนี่ยเมื่ออยู่ในมือของผู้ลงทุนเนี่ยบางทีราคาอาจจะโด่งหรือสูงไปกว่าตารางที่โบรกเกอร์จะซื้อรับคืนแต่อันนี้ก็จะเป็นข้อเตือนใจว่านักลงทุนที่ยังไม่ได้มีของคือยังไม่ได้ซื้อเนี่ยถ้าเห็นราคาในตลาดมันสูงไปกว่าราคาในตารางเนี่ยให้ระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ควรเข้าถ้ายังไม่ได้ซื้อเพราะมันอาจจะเป็นราคาที่สูงจนเกินไปเพราะว่ามันเป็นการใช้กลไกตลาดซัพพลายดีมานด์ละเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในการจัดการของโบรกเกอร์ผู้ออก DW แล้วนะคะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากซื้อครับขาขึ้นก็ใช้ DW คอลใช่ส่วนขาแกว่งลงก็ซื้อพุทได้แต่ผมต้องเตือนนิดนึงฮะบางท่านอาจจะเข้าใจไปว่าวันที่ XD หุ้นก็จะลงใช่ไหมดังนั้นซื้อพุทธดีกว่าเดี๋ยวได้กำไรไงว่าถ้าหุ้นแม่ลงพุทธต้องขึ้นถูกไหมใช่ถูกต้องแล้วก็ซื้อพุทธมันทุกตัวเลยก่อนหุ้นมันจะ XD อย่างนี้คอนเซ็ปต์ถูกไหม คำตอบคือไม่ใช่เพราะว่าในวันที่ XD เนี่ยตัว DW มันจะถูกปรับสิทธิ์ที่เราคุยกันไปใช่ดังนั้นถ้าหุ้นแม่ลงเท่ากับจำนวน XD พอดีเนี่ยราคาพุทธมันจะเท่าเดิมพุทธราคาไม่ได้สูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันมีไพรซ์แคร์ไลน์เหมือนกันตัวพุทธนี้แต่ข้อดีของการซื้อพุทธเนี่ยคืออะไรคือถ้าเราทำ SBL ช็อตเซลล์หุ้นหรือทำช็อตสต็อกฟิวเจอร์บล็อกเทรดคือเก็งขาลงถูกไหมใช่แต่วัน1วันก่อน XD เนี่ยต้องซื้อหุ้นกลับเอามาคืนเขาใช่แสดงว่าช่วงที่ข้ามคืนไปถึงวัน XD เราจะไม่มีการช็อตข้ามวันไปวันถึงวัน XD ได้ถูกไหมฮะถูกต้องค่ะแต่สำหรับการใช้พุทธ DW เนี่ยไม่มีผลไม่มีผลเราซื้อพุทธไปแล้วเชิญถือข้ามไปเลยนะจะ XD กี่วันกี่คืนก็เรื่องของ XD ไปใช่ ใช่ เราถือได้ดังนั้นนักลงทุนที่ต้องการเก็งขาลงอ่ะแล้วพอเขาเจออุปสรรคว่าการช็อตเซลล์หุ้นหรือการที่ทำบล็อกเทรดช็อตบล็อกเทรดสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยมันถือข้ามไว้ XD ไม่ได้อย่าบล็อกบ่อยครับเดี๋ยวคืนนี้กลับไปบล็อกหน้าหน้าเริ่มบานแล้วซึ่งถือได้แต่พุทเนี่ยถือได้ถือข้ามได้ไม่จำเป็นจะต้องไปขายคืนโบรกเกอร์แต่อย่างใดนี่คือประโยชน์ไงถูกต้องพุทเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยในช่วง XD ในช่วงที่อยากจะถือข้ามช่วง XD ถือได้นี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าการลงทุนถ้าใครอยากจะลงทุนทั้งหุ้นด้วยแล้วก็ใช้เครื่องมือขยายกำไรอย่างตัว DW ด้วยเนี่ยแต่ของพวกนี้มันมีความเสี่ยงนะมัน leverage ในโอกาสขยายกำไรก็จริงแต่โอกาสขาดทุนมันก็ขยายด้วยเหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจจริงเพราะฉะนั้นการเลือกลงทุนกับโบรกเกอร์ที่เขามีความเชี่ยวชาญมีผู้รู้แบบนี้เนี่ยนะคะคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้เรามั่นใจในทุกกลยุทธ์การลงทุนได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามกันได้นะคะที่หลักทรัพย์ในแบงก์กิมเองตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยสงสัยเดี๋ยวต้องไปขอเปิดดูก่อนค่ะพี่ป๋องไปเปิดดูว่า price guideline ในคุณพี่เชิญเจเพื่อนสนิทเจเน็ตจะเล่นว่ายังไง price guideline เขาจะมีบอกยังไงบ้างกับหุ้นที่เราสนใจเราจะได้ไปหาโอกาสการทำกำไรกันบ้างส่วนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะมีต่อหุ้นเล็กบ้างวันนี้หุ้นใหญ่แล้วเดี๋ยวหุ้นเล็กค่ะดูกันสัปดาห์หน้า